สวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับเย็นนี้ผมจะมาตัดส้มโอพันธุ์แดงเวียดนามครับผมคือตอนที่ผมได้รับต้นพันธุ์มาคนที่ขายต้นพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นส้มโอพันธุ์แดงเวียดนามคราวนี้ผมก็ปลูกมาหลายปีแล้วล่ะครับดูลำต้นที่มองเห็นตรงนี้ครับคือต้นส้มโอพันธุ์แดงเวียดนามผมปลูกมาแล้วมันก็ลูกโตแล้วก็มันมีลูกหนึ่งร่วงไปแล้วสีเปลือกมันไม่แดงครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันทำไมถึงไม่แดงพี่ๆเพื่อนท่านใดปลูกส้มโอพันธุ์แดงเวียดนามแล้วพอมันติดลูกแล้วผิวมันไม่แดงมีบ้างไหมครับช่วยทักเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยมาแนะนำผมหน่อยครับคือผมปลูกมาก็4ปี5ปีแล้วครับมันเป็นลูกครับที่ก่อนหน้านั้นที่ว่ามันไม่ติดลูกเพราะว่ามีต้นไม้อื่นๆมันบังแดดครับผมตัดลงมาแล้วครับผมเนี่ยครับแดงเวียดนามแต่เปลือกไม่แดงผมเคยเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านปลูกส้มโอพันแดงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ทางภาคเหนือท่านบอกว่าที่ผิวมันไม่แดงเพราะว่ามันไม่โดนแดดท่านว่าอย่างนั้นอันนี้มันก็ออกเลื่อยๆสักหน่อยแล้วก็น้ำหนักมันเบาด้วยผมไม่แน่ใจว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปพิสูจน์ด้วยกันครับผมป่ะครับเดี๋ยวลองปอกดูข้างในครับผมด้านไหนท่านถึงจะมองเห็นปอกส้มโออันดับแรกผมตัดจุกก่อนเนี่ยครับผิวมันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่แดงไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงพอปาดเข้าไปข้างในแล้วเปลือกด้านในมันเป็นสีออกชมพูคล้ายกับส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามหรือออกสีชมพูเลือดๆคล้ายๆทองดีครับผมแต่ผิวเนี่ยไม่เหมือนทองดีผิวของเขาจะเป็นต่อมน้ำมันใหญ่ๆสักๆคล้ายๆกับส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ครับแต่ว่าลูกไม่ใหญ่มาดูข้างในกันครับผมจะเป็นยังไงวิธีการปลอกส้มโอก็ปลอกเอาเปลือกสีเขียวออกก่อนนะครับเพื่อลดการเปื้อนของอะไรนะของน้ำมันหอมระเหยของผิวส้มโอนะครับเอามีดปาดออกลูกอาจจะโตไม่เต็มที่แล้วก็ไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่ามีตัวแมลงวันทองมาเจาะครับ ขอโทษครับมีแมลงวันทองมาเจาะมีผีเสื้อ มาเจาะครับศัตรูของส้มโอช่วงที่เป็นลูกแล้วที่ศัตรูของผลส้มโอก็จะมี2 อย่างก็คือ ผีเสื้อกลางคืนมาเจาะลูกเพื่อจะวางไข่เข้าไปเป็นตัวด้วงสีแดงๆนะครับนั่นคือผีเสื้อกลางคืนพอปอกก็เปลือกแบบนี้ออกมีดดวงนี้ผมจะไม่ใช้ผมจะวางไว้ส้มโอผมก็จะวางไว้แล้วก็ล้างมือก่อนครับน้ำล้างมือก่อนเพื่อป้องกันผิวของส้มโอมันติดที่มือของเรา เวลาปอกส้มโอแล้วไปแกะมันก็จะทำให้เกิดความขมบางท่านก็จะบอกว่าโอ้ส้มโอทำไมขมจังส่วนหนึ่งมันมาจากตรงนี้ด้วยครับผมล้างมือเสร็จเรียบร้อยครับเช็ดเสื้อนี่แหละครับอย่างเร่งด่วน จากนั้นครับเราก็ใช้มีดแกะเอาเปลือกส่วนที่เป็นนิ่มๆสีชมพูนิ่มๆนะครับออกโอ้เป็นยังไงเนาะครับ ขอโทษนะครับก็มีร่องรอยการถูก
ทำลายจาก แมลงวันทองนะครับมันก็เลยทำให้1ลูกก่อนหน้านั้นน่ะมันร่วงไปเหลืออยู่แค่ลูกเดียวเนื้อน้อยๆเปลือกหนาๆผมเข้าใจว่าน่าจะมีส่วนมาจากต้นโพที่มันยังไม่แก่จัดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส้มโอรุ่นนี้ปีนี้ ขอโทษนะครับแทบไม่ได้ดูแลอะไรผมไปทำงานที่ขอนแก่นก็เพิ่งกลับมาช่วงปีใหม่นี่แหละครับผมได้มาดูแลก็ว่าจะฟื้นฟูต้นให้มันดีโอ้เปลือกอย่างหนาเลยครับเปลือกหนาประมาณ2เซนได้ครับผมข้างในก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ครับชื่อเขาแดงเวียดนามครับผิวตามที่เราทราบคือแดงเวียดนามผิวเขาจะแดงแต่นี่ผิวของส้มโอมันไม่แดงมันออกสีเขียวแล้วก็ต่อมน้ำมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆคล้ายๆกับส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ครับแกะเปลือกออกแล้วมาดูข้างในด้วยกันครับผมเป็นยังไงข้างในเอามีดกรีดก็กรีดตามร่องนี่แหละครับตามร่องของกลีบส้มโอเนี่ยฮะเพื่อไม่ให้มีดไปโดนกับส่วนที่เป็นกุ้งของส้มโอครับแล้วก็บิดงัดออกข้างในก็แดงนะครับไม่รู้รสชาติเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงปลูกมา 4-5 ปีโดยความที่ว่า1ละผมก็แทบไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแล้วก็2คือมันมีต้นไม้ใหญ่มันไปบังแสงแล้วก็ไปบดบังทำให้ต้นส้มโอเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ก็เลยทำให้ไม่เป็นลูกนะครับเนื้อจะโอ้มันยังอ่อนอยู่ครับผมสาเหตุที่เปลือกมันหนาเพราะว่ามันยังอ่อนด้วยส้มโอถ้าอ่อนไม่อ่อนดูที่เนื้อกุ้งก็ได้ครับเนื้อกุ้งยังไม่ตึงครับผมแบบนี้แสดงว่าอ่อนเอาลองชิมดูครับผมพี่เพื่อนผมขออนุญาตชิมให้ท่านดูนะครับเป็นยังไงชิมให้หายสงสัยขออนุญาตรีวิวให้หายเหนื่อยหน่อยครับสำหรับคนชอบปลูก1ส้มโอยังไม่แก่ยังเป็นส้มโออ่อนอยู่ที่ผมเก็บมานะครับยังเป็นส้มโออ่อนแล้วก็2รสชาติที่ผมชิมเข้าไปเมื่อกี้นะครับรสชาติจะลักษณะกุ้งจะแข็งหยาบแข็งแล้วก็กุ้งหยาบด้วยความที่ยังเป็นส้มโออ่อนอยู่ก็จะมีความขมเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมใช้มีดคนละเล่มเล่มนี้เนี่ยผมใช้แกะใช้มีดอีกเล่มหนึ่งเป็นมีดสำหรับปลอกนะครับแล้วก็หลังจากปลอกเปลือกสีเขียวแล้วผมก็ล้างมือแล้วถึงมาจับมีดเล่มถัดมาเอามาใช้สำหรับแกะเปลือกสีขาวสีชมพูเนี่ยออกแล้วก็ถึงมาใช้มาแกะที่กุ้งส้มโอก็ยังมีความขมอยู่เนื่องจากว่าส้มโอมันยังเป็นส้มโออ่อนนะครับแล้วก็ความอมเปรี้ยวได้ครับผมความอมเปรี้ยวได้แต่ว่าหวานก็มีหวานเปรี้ยวนำหวานตามเนื้อกุ้งหยาบแล้วก็มีลักษณะแข็งเนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่ลักษณะสายพันธุ์ของเขาด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้ก็มาติดตามกันรุ่นต่อๆไปครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเอาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมาหวานแล้วก็ให้น้ำพออัดน้ำเข้าไปหลังจากที่มันแห้งๆมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่ฝนไม่ตก
รอบนี้ถ้าเกิดว่าทําพื้นดินให้โล่งแล้วก็หว่านปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเข้าไปก็น่าจะออกดอกไวๆนี้นะครับมาติดตามกันรอบต่อไปครับพี่ๆเพื่อนครับอาจจะไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ดูแลถ้าได้ดูแลเราถึงจะสามารถให้คะแนนเขาเต็มๆได้ถ้าเราไม่ได้ดูแลเราปล่อยตามธรรมชาติและหนำซ้ำยังมีตัวแมลงมาเจาะทำให้เกิดการเสียหายก่อนที่เขาจะแก่เนี่ยถ้าเราจะด่วนตัดสินใจหรือว่าตัดสินว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็จะไม่ยุติธรรมกับสายพันธุ์ของเขาซึ่งผมเรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบจริงว่าสายพันธุ์ที่มาเนี่ยมันคืออะไรยังไงแต่ชื่อของเขาอ่ะแดงเวียดนามแต่ผิวมันไม่แดงมันเป็นงี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตวางมีดก่อนขอบคุณมากครับผมนี่ครับผิวเขียวๆแบบนี้เนื้อข้างในเปลือกข้างในสีชมพูแล้วก็เนื้อข้างในออกสีแดงๆแต่ยังไม่แดงเท่ากันกับทับทิมสยามอันนี้คือเขาว่าแดงเวียดนามขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ